กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเรื่องของตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณสุทธินี16ธันวาคม2543เวลาเกิดค่ะ1:24 นวันเสาร์นะคะเรียนอะไรดี1:24เรียนอะไรดีก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารมวลชนก็ให้เรียนนิเทศถ้ากฎหมายก็เน้นทนายนะครับรัฐศาสตร์ก็การทูตบริหารรัฐกิจหรือฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหูนนะคะ25 เมษายน 2529เวลาเกิด5 ทุ่มตรงความรักคู่ครองการงานการเงินเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันศุกร์ไม่ได้บอกนะฮะ25 เมษายน 2529วันศุกร์ความรักคู่ครองการงานการเงินเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอาในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ก็บอกว่าผมใช้คำว่าหาเงินได้นะหาเงินได้ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเนี่ยถ้ามีคู่ถึงจะไม่หวานเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังพอถ้อยทีถ้อยอาศัยในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ความรักถึงมีเข้ามาแต่คุณจะถูกใจหรือไม่SMS ต่อมาค่ะคุณกฤตกรนะคะ14 พฤษภาคม 2516ค่ะเวลาเกิด8:00 น. ถึง 9:00 น. วันจันทร์งานเงินแล้วก็โชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยนะครับปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกส่วนในเรื่องของงานก็ปีนี้มีลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆงานทายดีนะครับถ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็ขอให้ขวนขวายกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถือว่าสมรูปและขอให้มันเชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นพวกยาพวกสมุนไพรนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับพวกนี้อันนี้ถือว่าดีและดวงนี้เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชทรนะคะ28 สิงหาคม 2515เวลาเกิด4:45 น. วันจันทร์เรื่องงานไม่ค่อยดีค่ะถ้าเกิดว่าค้าขายจะขายอะไรดีที่สุดอย่างเช่นขายเสื้อโปโลได้ไหมเสื้อผ้าไม่เอานะครับเสื้อผ้าไม่เอาเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับความจริงในดวงนี้นะต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาบางทีคุณอาจจะไม่เหมาะกับการทำธุรกิจที่แบบมุ่งเน้นการแสวงหากำไรบางทีบอกว่าใจไม่แข็งพอนะในดวงเป็นอย่างนั้นนะครับความจริงผมว่าดวงนี้ทำงานประจำนะทำงานประจำน่าจะดีกว่าถึงแม้ว่าไม่มี2นัยยะก็คืออาจจะไม่สุดในหน่วยงานมีแรงค์1-5อย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นประมาณเบอร์2แล้วก็อาจจะมีการโรเตทเปลี่ยนงานอยู่เป็นระยะถ้ารับแล้วก็ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะในแง่ของธุรกิจจริงๆในดวงนี้ก็ยังบอกตรงๆว่าที่เห็นแบบชัดๆเลยว่าเด่นก็ไม่เชียร์นะไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาทัพนะคะถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์32กับ79ค่ะก็ใช้เบอร์แรกดีกว่านะครับ32เขาบอกครบทั้งบุญและบูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชูชาติค่ะ22 พฤศจิกายน 2525เวลาเกิด11:00 น. วันจันทร์ความรักมีปัญหาค่ะอยากทราบว่าจะมีโอกาสเลิกรากันหรือเปล่าอยู่กับเลิกแบบไหนจะดีกว่าความจริงก็รักๆเลิกๆมาตั้งแต่ช่วงย่าง32 33แล้วนะครับก็เอาอย่างนี้ถ้าดูกันประจำผมไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วมันเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพแต่ตอนนี้กาลีมยังจี้อยู่ที่เรือนคู่ตัดสินใจอย่างไรสุดแท้แต่นะแต่ผมอยากจะให้คุณประวิงเวลาให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันหลายอย่างจะเบาลงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต้อม12 พฤษภาคม 2505นะคะเวลาเกิด10:50 น. วันเสาร์การเงินจะมีพี่น้องช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วก็จะหมดภาระหนี้เมื่อไหร่โอ้ยังนะอย่างน้อยเนี่ยย่าง55นี่ยังเหนื่อยอยู่นะคุณต้อมนะหลังวันเกิดก็ให้บริจาคเรื่องทุนการศึกษานะครับมากน้อยตามกำลังพ
พ้นช่วงย่าง55นี้ไปเบาเยอะนะส่วนในเรื่องของพี่น้องอย่าไปคาดหวังเยอะส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีภาระของตัวเองอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคม2507นะคะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงพุธกลางวันการเงินความรักแล้วก็การงานเนี่ยดูแลผู้สูงอายุดีไหมไม่มีเงินเก็บการทำบุญเสริมค่ะปีนี้เสริมชะตาก็เน้นในเรื่องของการแบ่งปันนะครับให้กับคนที่สูงวัยคนชราของเรานั่นแหละนะส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาอาชีพนี้ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานพอทำได้นะพอทำได้ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรพัฒนาตัวเองครับทำงานลักษณะพวกงานด้านการขายถือว่าดีแล้วถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนขายเกี่ยวข้องกับพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาแต่ปีนี้เกณฑ์งานเสียนะยังไม่ให้ลงทุนมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะคุณสิริพัฒน์สอน5พฤษภาคม2520ค่ะเวลาเกิดตี2ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีบอกมีปัญหาเรื่องความรักนะมีปัญหากับคนรักบ่อยมากเกณฑ์ความรักจะเป็นยังไงจะไปรอดหรือเปล่าต้องระวังนะครับย่าง39เนี่ยยังเป็นอุตสาหะแต่ย่าง40เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนคู่เลยนะก็2ปีรอยต่อนะปีเสร็จนะหลังวันเกิดนะครับหาโอกาสนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยปล่อยปลาสักเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยช่วงเวลานี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดพ้นจากช่วงนี้ไปจะเบาลงครับส่วนเรื่องงานนะคะตอนนี้ทำเกี่ยวกับประกันชีวิตอยู่ปีนี้จะมีเกณฑ์การได้ย้ายหรือเปล่าคะประกันชีวิตสักครู่ครับเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน่าจะมาในช่วงครึ่งปีหน้านะครับแต่ว่าถ้าถามถึงลักษณะที่ว่าความเจริญเติบโตความเจริญก้าวหน้าเนี่ยไม่ต้องกังวลนะทั้งย่าง39แล้วก็ย่าง40เนี่ยนะเกณฑ์ในเรื่องของงานขายอย่างที่คุณทำอ่ะถือว่าดีแต่พื้นชะตาต้องดิ้นหน่อยนะคือต้องดิ้นรนต้องเหนื่อยต้องจรต้องเดินทางจึงจะสมรูปครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็อย่างที่เรียนครับมีอยู่2วันนะในช่วงปลายเดือนนี้วันแรกคือจันทร์ที่21หรือ21นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในพื้นแผ่นดินที่เหลือก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับ 14:31 นถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่23กันยายนวันนี้เป็นวันธงชัยวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีกีที่ดีอย่างวันปอดสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับ 8:01 ถึง 8:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีสำหรับเดือนกันยายนนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่อยากตั้งใจว่าจะไปร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีกันนะวันเสาร์ที่26กันยายนนะเราจะไปเจอกันแล้วก็รวมไปถึงไปชวนน้องๆเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดนะคะที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะนำอุปกรณ์การกีฬาไปให้กับน้องๆด้วยนะใครที่สนใจอยากจะไปร่วมเล่นกีฬากันนะคะก็จะมีทั้งฟุตซอลมีทั้งแชร์บอลเลยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์0851293697ส่วนภาคบ่ายค่ะ50ท่านที่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะได้มีโอกาสตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์พรพจน์แบบตรวจต่อตัวเลยที่สตูดิโอแห่งนี้ด้วยนะฉะนั้นใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนสักนิดนึงนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่มีอุปกรณ์การกีฬาสามารถนำไปมอบให้กับน้องๆได้พร้อมๆกันณวันนั้นเลยส่วนใหญ่ก็เห็นด้านหน้าแบบนี้นะคะที่เป็นบางส่วนที่อาจารย์ได้นะคะได้จัดเตรียมมาให้แล้วก็สำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกมากิจกรรมวันนั้นก็มีความประสงค์อยากจะร่วมนะให้ทานสร้างโอกาสในเรื่องของการกีฬาก็ผมเองก็ไปจัดเตรียมมาอันนี้ส่วนหนึ่งแต่สำหรับคนเข้าร่วมกิจกรรมขอแบ่งปันน้ำใจครับคนละอย่าง2อย่างคนละประเภท2ประเภทนำมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินครับแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อยากติดตามกิจกรรมต่างๆหรือว่าความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆเองก็ตามก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามในส่วนของรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะ
และพิมพ์ตามหน้านี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองส่วนใครจะส่งเป็นจดหมายส่งเป็นอีเมลนะหรือว่าส่งดวงชะตาเข้ามาทางเว็บบอร์ดอย่าลืมนะคะกติกาเช่นเดียวกันกับ SMS เลยคือในส่วนของจดหมายอีเมลแล้วก็เว็บบอร์ดนี้รบกวนว่าให้ระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ชัดเจนคำถามให้ชัดเจนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะก็ส่งเข้ามาตามอีเมลด้านหน้านี้ได้เลยและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่ากลัวหากจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงบางทีการเปลี่ยนแปลงก็หยิบยื่นโอกาสใหม่ๆแก่เรามากกว่าอยู่จุดเดิมเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ